เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสวรรณพสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบตัวบุคคลหรือว่าสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อ นำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย p p s s r d i o o and Podcast บรรยงสวนพองดำนินรายการจิตกืิ่นเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่องบทบาทสื่อในวิกฤตโควิดจากมุมมองของหมอมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับ ครับสื่อมวลชนวันนี้แม้ว่าจะมีองค์กรทําหน้าที่ตามหลักปฏิบัติแต่ทําตามจริยธรรมวิชาชีพแต่ก็ถูกสังคมมองในภาพรวมว่า,าพาดหัวเกินจริงบ้างรายงานข่าวผิดพลาดบ้างนำเสนอเนื้อหาที่ทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวจากโรคที่อ่อนไหวต่อการติดเชื้อบ้าง ผูกโยงผู้เสียชีวิตไว้ก่อนว่าติดโควิด -19 ทั้งที่ยังไม่ได้มีการพริสูจน์ทางวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์บ้างรวมทั้งอุปสรรคและปัญหาในการจัดหาวัคซีนและคุณภาพของวัคซีนหลักที่เพิ่มความสับสนให้ประชาชนแต่ว,ว่าโลกยุคไซเบอร์ก็ไม่ได้มีเพียงสื่อมวลชนวิชาชีพ ที่ผูกขาดเหมือนในอดีตยังมีสื่อพาณิชย์ที่ถูกเหมาจ่ายว่าเป็นสื่อมวลชนนี่ยังไม่นับรวมผู้ใช้สื่อออนไลน์ที่ทั่วไปซึ่งสามารถนำเข้าเรื่องราวข่าวสารส่งต่อและแสดงความเห็นอย่างไรก็ได้ว่ากันเฉพาะสื่อมวลชนวิชาชีพที่นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ในมุมมองของหมอที่เกี่ยวข้องกับโควิด19เป็นอย่างไรนั้นจุลสารราษดำเนินสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยซึ่งเห็นว่าวิกฤตโควิด19ทำให้ประชาชนเกิดความเครียดโรอบด้านทั้งสถานการณ์ที่เผชิญอยู่จากยอดผู้ติดเชื้อเป็นหมื่นต่อวัน ระบบสาธารณสุขที่ตึงตัวการเสพเรื่องราวในสื่อสังคมที่มากเกินพอดีรวมถึงข่าวสารจากสื่อสำนักต่างๆที่เป็นไปในทิศทางตอกย้ำความสูญเสียและชะตากรรมที่ไร้ความหวังขณะที่ประเทศยังขัดแย้งแบ่งขั้วทางการเมืองจึงได้จัดสนทนากับ ในแพทย์ฝ่ายปฏิบัติการและที่อยู่ด่านหน้า 1. ในคนกลุ่มนี้ก็คือในแพทย์สุภัทห์หาสวนก,กิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันนะจังหวัดสงขลาในฐานะประธานชมรมแพทย์ชนบทเขาพูดถึงสื่อในภาพรวมครับว่าสื่อเนี่ยนำเสนอข่าวที่รัฐบาลถแถลงเสียเป็นส่วนใหญ่ทั้งยอดผู้ติดเชื้อยอดผู้เสียชีวิต การถแถลงข่าวของสอบอคอและก็หน่วยงานของรัฐแต่ขาดข่าวเชิงสืบสวนเช่นวัคซีนแอสตราเซเนกาประเทศไทยจะได้กี่โดสในวันข้างหน้าสัญญาที่รัฐบาลทำกับบริษัทแอสตราเป็นอย่างไรซึ่งกว่าสื่อจะตรวจสอบได้ก็ใช้เวลาหลายเดือนสุดท้ายพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เคยประเมินความต้องการวัคซีนแค่3ล้านโดสต่อเดือนตามที่สำนักข่าวอิสาราเเปิดเผยกล่าวโดยสรุปครับว่าขอ้อเท็จจริงในสังคมเดินเร็วและถูกปล่อยโดยภาครัฐขณะที่ฝ่ายสื่อซึ่งเป็นองค์กรที่มีความสามารถสูงสุดในการเจาะข่าวหาความจริงแต่ก็ยังทำได้น้อยไปสังคมต้องการข่าวเจาะ ไม่ใช่ข่าวที่ดึงมาจาก Facebook หรือวิดีโอที่ปรากฏในสื่อสังคมมาเผยแพร่ต่ออย่างนั้นเป็นการทำข่าวที่ง่ายเกินไปเราต้องการข่าวที่ชี้นำสังคมพร้อมกับข้อสนอแนะถึงเรื่องที่สื่อควรถามมากที่สุดในสถานการณ์นี้ก็คือ 1. การมองถึงอนาคตอันใกล้จะเป็นอย่างไร รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคิดอะไรบ้างเพื่อให้สถานการณ์โควิดดีขึ้นที่ไม่ใช่การแก้ปัญหารายวันนั่นหมายถึงการวางแผนการเตรียมตัวการจัดสารงบประมาณที่เหมาะสมและ 2. องคำถามสำคัญอาจไม่ใช่เรื่องโควิดทีเดียว แต่อาจาเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เกี่ยวข้องยังจำเป็นอยู่หรือไม่เช่นการจัดซื้ออาวุธธยุธโทโปกรณ์หรือการเยียวยาผู้คนทำดีแล้วหรือยังเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วเป็นอย่างไรเหล่านี้มีมุมมองที่ต้องการสะท้อนความเป็นจริงการนำเสนอปัญหาความยากลำบากของผู้เจ็บป่วยในการหาเตียง การติดเชื้อในบ้านกระทั่งเสียชีวิตไม่ใช่เรื่องดราม่าตามที่มีการวิจารณ์แต่เป็นการสะท้อนความจริงในสังคมเพื่อให้ภาครัฐแก้ปัญหาเช่นการต้องไปเข้าคิวตรวจเชื้อโควิดตั้งแต่ตีสามตีสี่ที่วัดประสิมหาธาตุบางเขนความตายข้างถนนที่ไม่มีใครมาจัดการทันท่วงทีส่วนการสื่อสารของรัฐ ในแพทย์สุภัฒิ์หาสรณกิจก็เห็นว่าสื่อสารแต่ประเด็นปิดย่อยเช่นวันนี้ตายกี่คนแต่ละเคสเป็นอย่างไรโรงงานตรงนี้เป็นอย่างไรหรือคอยแก้ข่าวประเด็นเล็กๆบอกเรื่องตัวเลขยาวเป็นปีซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรการสื่อสารภาวะวิกฤตต้องชี้ให้เห็นความหวังของสังคมบนความจริงเช่นเดือนนี้ วัคซีนจะมีน้อยแค่6ล้านโดสและจะทํำอย่างไรประชาชนจะได้เข้าใจนี่คือการสื่อสารที่สังคมรอฟังเพราะจะได้เห็นทิศทางและเข้าใจเพราะถ้าสื่อสารชัดก็จะนําสู่ความร่วมมือของประชาชนแต่ถ้าไม่ชัดเจนสังคมก็จะต่อว่ากันไปมาทีมสาธารณสุขต้องกลา้า นำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงกล้าที่จะคัดง้างกับรัฐบาลให้มากกว่านี้ในหลายๆกรณีข้อมูลกระทรวงก็มีมากแต่ว่ากับพยายามพูดในทิศทางที่รัฐบาลกำหนดให้เช่นยอดวัคซีนจะจะเข้ามากระทรวงรู้อยู่ แท้จริงจะได้เท่าไหร่แต่ก็พูดไม่ได้รอสอบคก็พูดไม่รู้เรื่องพูดแต่ตัวเลขไกลๆปีนี้เราจะมีวัคซีนร้อยล้านโดสแล้วใครจะเชื่อเพราะเหลืออีก5เดือนมันเหมือนโฆษณาชวนเชื่อประจานชมรมแพทย์ชนบทยังเห็นว่าการสื่อสารของรัฐบาลไม่อาจชี้นำสังคมและไม่อาจสร้างความจริงให้สังคมรับรู้ได้ ถ้าองค์กรสื่อรวมตัวกันดีๆมีการพูดคุยกันในกลุ่มสื่อใหญ่ๆห,หรือร่วมกับองค์กรวิชาการองค์กรภาคประชาชนเชื่อว่าองค์กรสื่อจะชี้นำสังคมแทนรัฐบาลตอนนี้สื่อเป็นเพียงผู้ตามถ้ารัฐบาลไม่ฟังก็ต้องนำคู่ขนานโดยเฉพาะสื่อ เป็นองค์กรที่มีความสำคัญน่าจะชี้ทิศทางที่ควรจะเป็นของสังคมได้ผู้คนก็สนใจและก็ยังเชื่อถือผู้มีอิทธิพลทางสื่อสังคมหรืออินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์เพจต่างๆแสดงความเห็นวิจารณ์รัฐปัญหาการจัดสรรวัคซีน แม้แต่บุคลากรแพทย์ก็มีจนวนไม่น้อยที่ออกมาโพสต์ทางเฟซบุ๊กแล้วสื่อนำไปขยายความหลายคนมองว่าเป็นเสริภาพอีกด้านหนึ่งก็ทำให้สังคมมึนงงตื่นตระหนกกังวลกับภาพความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นการที่ชมรมแพทย์ชนบทมีเพจของชมรมชี้นำกระแสในหลายๆครั้งนั้น ปรกากฏการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องแปลกมาบอกว่าเราก้าวมาสู่ยุคที่ผู้คนสามารถสื่อสารเองได้เพราะทุกคนมีมือถือเป็นดาราได้ทุกคนเป็นสปีกเกอร์ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีหมายถึงการมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่อสังคมคนที่พูดก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พูดตรงนี้อยากค่อยๆสร้างภูมิของสังคม ในการรับสื่อเพราะว่าวันนั้นเราคงไม่สามารถปฏิเสธการพูดของผู้คนได้อีกต่อไปแต่เราจะจัดการกรองการรับรู้อย่างไรซึ่งก็ไม่ง่ายอยู่แล้วในแพทย์สมบัติบ,บอกว่าการใช้โซเชียลมีเดียของหมอก็ถือว่าหมอเนี่เป็นปุชนธรรมดาแต่ละคนควรนำความรู้ทางวิชาการของตัวเองมาบอกกล่าวสังคม อย่างกันกรองแน่นอนความเห็นเหล่านั้นย่อมมีมุมมองที่แตกต่างแต่ใครเสนออะไรก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแต่ถ้าเผยแพร่แล้วผิดใส่ความเห็นที่ไม่ถูกต้องสังคมก็จะจัดการก่าบคำเห็นนั่นเองสำหรับเพจแพทย์ชนบท ก็จะเขียนข้อมูลลงสักชิ้นต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างหนักเพื่อให้ได้ข้อเทีจจริงที่สุดไม่ได้ปล่อยทุกวันเพื่อต้องการยอดไลค์ไม่งั้นก็จะเสียหายต้องการให้ข้อมูลที่ออกคือความจริงที่ใช่และสอดคล้องกับสถานการณ์หมออีกคนหนึ่งครับก็คือในแพทย์ดีลกพิยะโยไทยคณบดีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร บอกว่าการนําเสนอของสื่อบางแห่งไปเติมความเห็นไปชี้แนะบางเรื่องเนี่ยแม้จะหวังดีแต่ก็ไปขยายความน่ากลัวของเหตุการณ์จนเกินจริงบางสื่อก็เติมอคติเข้าไปอีกเพราะว่าโดยข้อเท้จริงบางเรื่องของสถานการณ์โควิดที่เรารเผชิญอยู่ก็ไม่เคยดีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องชีวิตผู้คนเนี่ย คือความน่าห่วงการชี้แนะต้องวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่จะออกมาด้วยบางเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของคนคนฟังก็เชื่อทันทีเกิดผลเสียต่อชีวิตได้ส่วนการนำเสนอเรื่องความตายของผู้ติดเชื้อในบ้านคณะบดิคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นว่าสื่อเนี่ยทำถูกแล้ว แต่ว่าก็ต้องนําเสนอด้ยวยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรุงเทพมหานครอย่างเช่นสาธารณสุขทําอะไรอยู่เรื่องการขาดเตียงตัวเลขเป็นอย่างไรทางออกจะทําอย่างไรประชาชนคนรับสื่อบางคนก็มีความเป็นกลางแต่ว่าบางคนก็เอ็นเอียงมันก็เลยเกิดความสับสนทั้งผู้ให้ข่าวทั้งผู้รับข่าว สุดท้ายก็จะเกิดความสุดโต่งจนควบคุมไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ต้องไปจำกัดสื่อมวลชนเพราะข้อเท็จจริงบางอย่างเป็นประโยชน์ความเห็นที่หลากหลายเป็นเรื่องดีแต่อยากให้ประชาชนรับฟังข้อมูลด้วยการแยกแยะวิเคราะห์ให้ถูกต้อง คณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังยกตัวอย่างสิ่งที่สื่อน,นําเสนอและอาจสร้างความสับสนอย่างเช่นสูตรสลับการฉีดวัคซีนซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยมีการศึกษาไปแล้วแต่สื่อเนี่ยกลับเสนอไม่ครบและแย้งว่าที่หมอคิดมาเพื่อต้องการเหมาเอาวัคซีนไม่ดีมากวาดใช้ ถ้าสื่อไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรแต่ขอให้เอาข้อมูลมาแสดงหรือเรื่องการจัดหาวัคซีน mRNA ที่สื่อตั้งคำถามซึ่งหลายคนก็อยากรู้ทำไมภาครัฐจึงหามาไม่ได้สื่อก็ต้องตามหาข้อเท็จจริงตั้งแต่ต้นต่อเช่นทำเต็มที่แล้วหรือยังใช้กลไกลการทูดตแล้วหรือยังอย่างนี้เป็นต้น ที่น่าเศร้าคือสภาพปัจจุบันบางเรื่องเนี่ยพอหนุนข้อมูลของสื่อฝั่งนี้กลายเป็นอยู่ฝั่งหนึ่งของความขัดแย้งทางการเมืองไปคือถูกดึงไปเป็นเรื่องการเมืองมันก็ทำให้เหมือนปิดตารับรู้ข้อมูลอีกด้านจึงน่าเสียดายมากถ้าสื่อบอกประชาชนว่าต้องฟังข้อมูลสองฝ่าย สื่อเองก็ต้องหลุดจากตรงนั้นให้ได้เหมือนกันถ้าด้านดีมันก็ต้องดีไม่ใช่บอกว่าไม่ดีสื่อต้องนำเสนอข้อเท็จจริงตรงไปตรงมาทำโทนการนำเสนอให้เกิดประโยชน์ช่วยตามข้อเท็จจริงที่ยังไม่ปรากฏด้วยถ้าสื่อ ช่วยกันเสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือสื่ออาจช่วยกันสร้างเครือข่ายช่วยผู้ป่วยซึ่งในสังคมเนี่ยมันต้องช่วยกันโดยเฉพาะเรื่องการรัก,รกษาตัวที่บ้านสื่อควรลงมาสัมผัสปัญหาจริงๆจ,จ,จะได้เข้าใจแล้วก็จะได้สื่อเชิงบวกนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ถ้าด่าเฉยๆและให้คนในสารสุขทำทุกอย่างมันก็ตายแน่อย่างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ต้องวางระบบเองส่งอาหารทําโปรแกรมระบบส่งยาตรงนี้ใช้ส่วนสังคมมาช่วยเพื่อลดการเสียชีวิตในบ้านอะไรคือสิ่งที่สื่อควรถามมากที่สุดนั้น คณะบดีคณะแพทย์มหาวิจัยธรรมศาสตร์บอกว่าคำถามแรกเนี่ยควรเป็นเรื่องปัจจัยหลักที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากสถานการณ์โรคระบาดมันคืออะไรและทุกคนเนี่ยจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรเช่นบางคนอาจตอบเรื่องการจัดหาวัคซีนและ้าเป็นอย่างนั้น กระทรวงสนสนุปบอกกำลังจัดหาแล้วเราจะทำอะไรมากกว่านั้นได้ไหมภาคเอกชนกระทรวงการต่างประเทศจะช่วยตรงนี้ได้อย่างไรถ้าทุกคนลงมือช่วยกันหาหมดแล้วและมันไม่ทันอันนี้ก็ต้องยอมรับอีกคำถามหนึ่งก็คือ เราจะรักษาชีวิตคนระหว่างนี้ได้อย่างไรการขยายบริการจะเปลี่ยนระบบได้แค่ไหนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประเด็นที่สื่อควรลดการนำเสนอมากที่สุดละ่ะก็คือความเห็นที่ไม่ได้คัดกรองเช่นเรื่องวัคซีนการนำเสนอของสื่อบางครั้งกระพือข่าวเรื่องผลข้างเคียงทำให้คนเนี่ยไม่มาฉีดวัคซีน ทั้งที่น่าเสียดายมากเพราะสื่อทำให้เกิดความไม่เชื่อให้กับคนที่เขาทำงานโดยบริสุทธิ์ใจไปด้วยคนลเลยแยกแยะไม่ถูกมอยคนหนึ่งครับเกี่ยวข้อ,ของการสื่อสารคือในแพทย์รุ่งเรืองกิดผาติโคศกกระทรวงสาธาร,รณาสุขซึ่งเป็นด่านหน้าในการชี้แจงข้อมูลกับประชาชนและสื่อมวลชน โฆษกกระทรวงศึกษาบอกว่าภาพรวมสื่อส่วนใหญ่นะตั้งใจดีแต่ว่ามีส่วนน้อยที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาสื่อเองก็มีจรญญาบรนเพราะเป็นวิชาชีพสื่อมีหน้าที่ให้สร้างความเข้ารู้ความเข้าใจสแสวงหาข้อเท็จจริงให้ประชาชนเข้าใจปฏิบัติต้นให้ถูกต้องภารกิจสำคัญคือการติดตามกำกับ ตรวจสอบให้ทิศทางของการทำงานเป็นไปในทางที่ดีกับประเทศชาติและเป็นเสาหลักคานอำนาจในสิ่งที่ไม่ดีรวมถึงสิ่งสื่อเนี่ยมีหน้าที่ให้คำแนะนำก็คือความรับผิดชอบแต่ไม่ใช่มุ่งทำลายล้างเป็นตัวตั้งโฆษกกรรวงศุกษุบ,บอกว,กว่าการทำงานสื่อต้องเกิดประโยชน์กับส่วนรวม บางครั้งเสนอข่าวไปอาจไม่เกิดประโยชน์ซ้ำยังเกิดผลร้ายด้วยมีบางส่วนที่มุ่งประโยชน์ส่วนตนอัตตาพวกพ้องส่วนตัวนำเสนอข่าวไม่ตรงไปตรงมาอีกเรื่องก็คือข้อเท็จจริงเนี่ยไปไกลแล้วแต่ยังเอาเรื่องเดิมมานำเสนอวนไปวนมาเช่นข้อมูลวัคซีน ที่สื่อนำข้อมูลเก่ามาเสนอมุ่งโจมตีกันหรือเอาข้อความเก่ามาตัดต่อและมาลงในอินโฟกราฟิกแล้วเลือกข้อความที่สื่ออยากสื่อสารคือมีเจตนาบิดเบือนตามเป้าประสงค์ของสื่อข้อุุกระทรวงสุข,สข,สขบอกครับว่าในสถานการณ์โควิดเนี่ยเราจะเห็นข่าวแบบนี้เนี่ยเยอะมาก แม้กระทั่งการบิดเบือนแบ่งพวกแบ่งข้างบางค่ายนำเสนอมีเป้าทําลายชัดเจนถึงตัวบุคคลและหน่วยงานซึ่งเป็นเรื่องไม่ดีประชาชนไม่ได้ความรู้ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์และที่เจอโดยตรงก็คือมีการใช้มือถือถ่ายภาพทําคลิปตัดต่อมุ่งเป้าประสงค์และไปขายให้แหล่งที่เขาจะโจมตี คนที่ทำไม่ดีอย่างนี้ถือว่าเป็นเหลือกเป็นเห็บเป็นริ้นเป็นไรอ่หมอก็บอกว่าไม่ขอนับญาติเป็นสื่อมวลชนกับคนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นส่วนน้อยเหมือนหมอเองก็มีจรญยาบัญชต้องทำเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยองค์กรวิชาชีพสื่อต้องออกมาต่อต้านคนที่ทำอย่างนี้ไม่อย่างนั้นสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่โดยสุดจิตจะได้รับความเดือดร้อน ถูกตราหน้าว่านักข่าวไม่ดีซึ่งมันไม่จริงคำถามที่สื่อควรถามมากที่สุดตอนนี้คืออะไรนั้นก็เป็นคำถามเดียวกับที่ถามหมอท่านอื่นนี่นะครับโคษกกระทรวงสาธรสุขตอบว่าข้อเท็จจริง อธิบายว่าบางครั้งก็ต้องยอมรับว่าบริบทการทํางานเนี่ยมันขาดขอด้อเท็จจริงอย่างเช่นตอนนี้ฝ่ายที่แก้ปัญหาทําอะไรอยู่บ้างแล้วมันจะตอบสนองต่อสถานการณ์ในอนาคตหรือไม่รวมถึง the next ก็คือมันจะเกิดอะไรในอนาคตหรือมีทางเลือกอื่นอีกไหมไม่เช่นนั้นมันจะเกิดปัญหาที่เรียกว่าเลือก แบบไม่มีการไตรตรองให้ดีคือไม่ได้ใช้หลักวิชาการที่จะเข้ามากำหนดนโยบายสู่มาตรการอีกประเด็นคือคำถามเรื่องการบริหารจัดการซื่อมีบทบาทสำคัญที่จะตรวจสอบเช่นเราทำเรื่องหนึ่งมีจัดนาดี ก็อาจไม่พอเพราะว่าต้องทำว้พื้นฐานความถูกต้องของระบบการปฏิบัติการมีส่วนร่วมที่ดีแม้แต่การจัดซื้อจัดจ้างต้องโปร่งใสตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพบางครั้งฝ่ายปฏิบัติทำเรื่องดีๆแต่มันไม่ประหยัดสิ้นเปลืองแล้วก็ไม่เหมาะสมนึ่งเรื่องการจัดซื้อวัคซีนซื้อมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบซึ่งเป็นเรื่องดี แต่สื่อก็ต้องมีข้อมูลทางวิชาการที่ดีพอด้วยและรู้เท่าทันกันเช่นบริหารวัคซีนขณะนี้มันไม่สามารถจัดซื้อวัคซีน mRNA ได้เพราะไม่มีคนขายให้แต่ไม่ใช่สื่อเมืาพุ่งเป้าทำไมไม่ซื้อยี่ห้อนั้นที่มันดีกว่าแล้วก็โหนกระแสะอันนี้ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเข้าใจบริบทภาครัฐเนี่ยได้ติดต่อตามไทม์ไลน์แต่เขาไม่ขาย ถ้าสื่อไล่ตามหลายก็จะเห็นฝ่ายบริหารจัดการไม่ได้ผิดไม่ใช่มาพุ่งว่าวัคซีนตัวนั้นดีแล้วทำไมประเทศไทยไม่เอามาแล้วครั้งประเด็นอยู่อย่างนี้ในแพทย์รุงเรืองกล่าวครับว่าถ้าสื่อเข้าใจภาพรวมและความถูกต้องการนําเสนอก็จะเป็นอีกแบบประชาชนก็จะรับข่าวสารที่มีคุณภาพบางเรื่องที่สื่อเสนอเนี่ยเป็นเรื่องจริงคือแต่ว่ามันไม่ได้จริงทั้งหมด แม้กระทั่งข่าวอีกฝั่งที่บอกว่าติดต่อซื้อวัคซีนมาแล้วแต่พอพิสูจน์แล้วว่าไม่จริงแต่คุณนําเสนอไปแล้วแต่สื่อก็ไม่ไปตามต่อเพราะอะไรอันเนี้ยคือจุดอ่อนทั้งหมดที่นํามาเรียนคุณผู้ฟังเป็นความเห็นของหมอในมุมมองของหมอต่อการทํางานของสื่อและนี่ก็คือเป็นปัญหาที่นํามาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในตอนนี้พบกันใหม่ในทางสื่อไทย PBS Radio a ด d Podcast ส ปรญงสุนพองสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com อพลิเคชัน thaipbspodcast และ YouTube Channel thaipbspodcast